ปิดระบบน้ำเช็คสุขภาพกันอีกบ่อนะฮะสุขภาพรวมถึงเช็คคุณภาพของปลาด้วยนะปลาบ่อนี้ประมาณน่าจะ30ตัวบวกนิดๆนะจากหลากหลายค่ายนะหลากหลายสายพันธุ์โดยมากจะเป็นโกซันเก้นะฮะปลาบ่อนี้โชวะโปงกุกโปงกวนจะเยอะมากหน่อยฮะซันโชมีทั้งซาไกไดนิชิมารูจูโมโมทาโร่โอโมซากะโอกาวะมีอะไรอีกมารูฮิโร่นะฮะมีตั้งแต่โพไซนิไซซันไซครบฮะอายุ 1-3 ขวบนะรวมถึงฟาร์มขนาดกลางฟาร์มขนาดเล็กก็มีนะฮะไม่ใช่เฉพาะฟาร์มใหญ่อย่างเช่นมิยาคาเกะนี้ก็มีนะฮะมารูฮิเดะนะฮะคานิคุชินะฮะบ่อนี้ระดับน้ำลึกก็เช่นกันกับบ่อเมื่อวานนะฮะลึก192เซนแต่82เมตรนะฮะทุกบ่อนะจะมีตัวที่มันแสดงความสื่อสารด้านการแพทย์กับเราบ่อนี้จะเป็นซันโชนะฮะซันโชจากมารูจูตัวอีกตัวนั้นนะฮะจะเป็นตัวสื่อสารทางการแพทย์คือถ้าค่าน้ำผิดปกติอุณหภูมิเพี้ยนหน่อยเขาจะฟองเลยด้วยเส้นเลือดเลื่อนๆนะฮะขึ้นมาตามเอวเห็นได้ชัดนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาในน้ำต้องมีอะไรบางอย่างนะแต่ถ้ารักษาคุณภาพน้ำได้สม่ำเสมอก็จะไม่มีตัวไหนแสดงอาการให้ดูนะก็หมั่นเช็คทุกระยะนะฮะบางครั้งการล้างกลองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เป็นอะไรนะปิดน้ำเนี่ยจะมองเห็นได้ชัดเลยด้านข้างลำตัวบางทีเราถ้าไม่ปิดระบบเนี่ยมันมองเห็นไม่ชัดนะเห็นแต่บนด้านบนนะส่วนที่เป็นท็อปวิวนะส่วนซ้ายวิวจะมองไม่เห็นพอปิดน้ำแล้วมันจะเห็นชัดเลยนะครับแต่บางตัวเป็นนิดเป็นหน่อยเราจัดการได้ทันท่วงทีครับกับอีกหนึ่งบ่อฮะโคซันเก้ส่วนใหญ่นะฮะมีลำโพปะพนบ้างเล็กน้อยนะฮะที่ระยองโค้ยทุกฟางครับขอบคุณครับ